เขื่อนเล่าชีวิตเป็นนักร้องเครียดถูกสั่งห้ามเผยรสนิยมทางเพศย้ำปมเลิกแฟนหนุ่มเขื่อนเปิดใจจุดเริ่มต้นของการใส่กระโปรงและมุมมองเพศที่ไม่ควรถูกจำกัดเพียงเสื้อผ้าพร้อมเผยเรื่องราวในอดีตที่เคยเครียดมากเพราะถูกห้ามบอกรสนิสัยทางเพศหลังจากอดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ Chaotic เขื่อนภัทรดนัยหรือเขื่อน Chaotic ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเป็น LGBTQและสนับสนุนความหลากหลายทางเพศด้วยการมีอิสระในการแต่งตัวและแต่งหน้าในลุคต่างๆจนสร้างความฮือฮาให้กับโลกโซเชียลล่าสุดเขื่อนภัทรดนัยเปิดใจผ่านรายการแฉ GMM25 ว่าจุดเริ่มต้นของการเริ่มใส่กระโปรงเนื่องจากตนไม่อยากใส่กางเกงเพราะรู้สึกอึดอัดจึงนำกระโปรงของเพื่อนผู้หญิงมาใส่แล้วรู้สึกสบายจึงนำมาใส่เรื่อยๆอีกทั้งเขื่อนใส่กระโปรงแต่งหน้าทาปากมาตั้งแต่เรียนปริญญาโทและปริญญาเอกที่ประเทศอังกฤษมาสักพักแล้วแต่ไม่ได้นำเสนอทางโซเชียลมีเดียเท่านั้นซึ่งช่วงหลังที่ตัดสินใจเปิดตัวผ่านอินสตาแกรมมากขึ้นเนื่องจากพร้อมที่จะให้คนทั่วโลกได้เห็นอีกมุมหนึ่งของตนเองแม้ว่าจะมีคอมเมนต์ด้านบวกและด้านลบก็ตามโดยส่วนตัวทราบถึงความแตกต่างทางเพศสภาพตั้งแต่เด็กแล้วยอมรับพอมาเป็นสมาชิกวงบอยแบนด์ Chaoticมีการบรีฟสั่งห้ามบอกรสนิยมทางเพศเนื่องจากถ้าเปิดตัวแล้วจะกระทบถึงเพื่อนทั้ง4คนยอมรับช่วงนั้นรู้สึกเครียดและกดดันหลายๆอย่างแต่ก็เข้าใจเจตนาของค่ายเพลงส่วนความรักที่เลิกรากับแฟนหนุ่มต่างชาติเดเมียนนั้นเนื่องจากมีเรื่องหลายอย่างที่เข้ากันไม่ได้ซึ่งส่วนตัวให้เกียรติและเคารพกันเพราะวันที่คบกันแค่2คนและวันที่แยกทางกันแค่2คนแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมมีรักใหม่คลิกคลิปรายการขอบคุณข้อมูลจากรายการแฉ